สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2เฟซบุ๊กเพจนายอานนท์นำพาที่อยู่ระหว่างถูกคุมขังในเรือนจำคดีม.112โพสต์ข้อความระบุว่าขอพูดเรื่องซีเรียสนิดหนึ่งการซื้ออาหารให้ผู้ต้องขังมีทั้งทางเราลิสต์อาหารส่งให้เองและบางส่วนที่มีญาตินำใบเสร็จที่ซื้อรายวันมาเบิกกล้าบอกนะว่าทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้รับเงินคืนทุกวันอย่างต่อเนื่องมาหลายเดือนสามัญสำนึกทั่วไปแบบไม่ต้องแจ้งอะไรกันทั้งนั้นเวลาเราจ่ายเงินซื้ออาหารไป1ครั้งเราควรได้รับเงินคืน1ครั้งเท่ากับที่เราใช้จ่ายไปใบเสร็จ1ใบที่คุณซื้อของคุณเบิกกับกองทุนไหนที่ให้ความช่วยเหลือก็ได้แต่มันต้องเบิกครั้งเดียวเท่ากับที่ตัวเองจ่ายไปการเบิกซ้ำซ้อนอาศัยช่องโหว่แบบนี้เรียกเอาเปรียบเกือบจะมิจฉาชีพทุกคนลำบากไม่ใช่ตัวเองครอบครัวเดียวคิดถึงคนอื่นบ้างไหมว่าเงินที่ตัวเองเบิกซ้ำซ้อนเข้ากระเป๋าตัวเองแทนที่จะได้เอาเงินนั้นไปช่วยคนอื่นทำยังไงกับคนแบบนี้ดีคนที่เราคิดว่าอยากจะช่วยเขาโดยไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนแต่เขาดันอยากได้กำไรจากความยากลำบากของคนอื่นไม่ได้เขียนเพื่อให้ตามหากันว่าเป็นใครอย่างไรนะเพราะมันไม่มีประโยชน์ไม่เกี่ยวอะไรกับคนที่ถูกคุมขังอยู่เลยเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและเราแก้ปัญหาแล้วซึ่งล่าสุดแจ้งยุติการเบิกแล้วจะกลับมาซื้อให้ทุกคนเองเหมือนเดิมอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ขอตัดปัญหาอะไรแบบนี้เหนื่อยใจขณะที่ Twitter เจ๊จุกคลอง3ทวิตข้อความในประเด็นดังกล่าวว่าสังคมนักประชาธิปไตยคนดีรอบก่อนเงินหายเกลี้ยงบัญชีรอบนี้เบิกเงินค่าอาหารซ้ำซ้อนอีกเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ต้องแฉชื่อมันออกมาประจานให้สังคมรู้ในหมู่นักประชาธิปไตยก็มีมิจฉาชีพอยู่เยอะเช่นกันแล้วจะรออะไรกันอยู่บริจาคเพิ่มอีกสิ